วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทุกท่านวันนี้ดิฉันเปิดรายการด้วยเสียงดนตรีประกอบนะคะในภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างซึ่งเพิ่งจะได้ไปชมมานะคะมีการจัดฉายนะคะเป็นงานร่วมกันระหว่างสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยแล้วก็หอภาพยนตร์แห่งชาติค่ะแต่เสียงที่ดิฉันนำมาบันทึกในรายการวันนี้นะคะได้รับอนุญาตแล้วก็ขออนุญาตจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าชุมทางหนังไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะนำเพลงบรรเลงที่ประกอบในภาพยนตร์แล้วก็บางตอนของภาพยนตร์โตนงาช้างมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะดูภาพยนตร์นะคะชมฉบับเต็มได้ที่ช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าชุมทางหนังไทยค่ะทำไมวันนี้ถึงต้องนำเรื่องโตนงาช้างมาพูดในรายการนั่นก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าปีนี้นะคะเป็นวาระครบ113ปีชาตการแล้วก็20ปีแห่งการจากไปของคุณเสาบุญเสนอนะคะดังนั้นค่ะการจัดฉายภาพยนตร์นะคะก็เป็นการรำลึกถึงคุณูปการของผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการนักเขียนแล้วก็สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนื่องจากว่าคุณเสาบุญเสนอนะคะเป็นผู้ที่บริจาคที่ดินแล้วก็บ้านให้กับสมาคมนักเขียนเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างยังทำให้เห็นคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของบทภาพยนตร์งานนิยายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเดียวของคุณเสาบุญเสนอนะคะที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะและยังทำให้เกิดการพบปะกันนะคะในผู้ที่นิยมหนังไทยในประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้ที่เคยอ่านงานของคุณเสาบุญเสนอด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะดิฉันจะคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำการค้นคว้าแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างเพื่อนำมาเขียนบทความรำลึกถึงคุณเสาบุญเสนอนะคะแล้วก็คุณูปการของภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างจากบทภาพยนตร์งานวรรณกรรมแล้วก็สู่เรื่องของประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้นำเสนอแง่มุมที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็น่าสนใจในมิติของไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะคะเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในตอนนั้นแล้วก็ในเรื่องของการทำสวนยางทางจังหวัดภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเสาบุญเสนอนะคะได้เขียนนวนิยายไว้มากกว่า40เรื่องนะคะเรื่องโตนงาช้างนะเป็นผลงานประพันธ์เรื่องแรกนะคะแล้วก็เรื่องเดียวที่มีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะทำให้เราได้เห็นถึงการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมผ่านจากงานเขียนด้วยแล้วก็ผ่านจากเรื่องของภาพยนตร์ด้วยในขณะนั้นโดยโตนงาช้างนะคะเป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติขนาด16มิลลิเมตรเป็นหนังเงียบค่ะต้องภาคสดแล้วก็ฟิล์มที่ถ่ายไว้ก็มีเพียงก๊อปปี้เดียวนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะกลับหลงเหลือมาให้เราได้ดูชมกันได้อย่างไรนะคะโตนงาช้างค่ะเป็นหนังที่บันทึกประวัติศาสตร์ของยะลาในปีพ.ศ. 2494และบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างภาพยนตร์ไทยในยุคสมัยนั้นผู้จัดการสวนยาไทย
าหลงเข้ามาในสวนของเราครับเขาบอกจะมาหางานทำส่วนผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจชมภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างฉบับเต็มพร้อมกับบทภาคนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ที่ YouTube ช่องชุมทางหนังไทยนะคะโดยในช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะซึ่งเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่สำคัญในการที่ได้นำเสนอเรื่องราวของบทประพันธ์เรื่องโตนงาช้างนะคะซึ่งเป็นนิยายเรื่องเดียวของเสาบุญเสนอค่ะมีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์นะคะอาจารย์คะค้นคว้านานไหมคะสำหรับข้อมูลที่จะมาเขียนบทความที่ชื่อว่าโตนงาช้างนิยายเรื่องเดียวของเสาบุญเสนอที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยค่ะขออนุญาตทวนนิดนึงสั้นๆกับชื่อของลุงเสากับสอเสือแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยที่โตนงาช้างนะครับลุงเสาเนี่ยเสาบุญเสนอสอแรกคือมาจากศูนย์เสียพ่อแม่ลุงเสาเป็นคนอยุธยาแต่แล้วพ่อตายแม่ตายก็ต้องมาอยู่กับลุงที่พระราชาธิวาสเรียนหนังสือที่พระราชาธิวาสจนกระทั่งถึงจบม.ต้นม.ปลายจึงไปเรียนที่มัธยมวัดเบญจมบพิตรจากนั้นก็มาสอที่สองคือสอศึกษาสร้างสรรค์สอที่สามคือลุงเสาเนี่ยได้พบกับครูดีทางด้านการเขียนหนังสือคือครูสารานุประพันธ์หรือนวลปาจินพยัคฆ์ที่เป็นคนแต่งเพลงชาติไทยในปัจจุบันครูให้โอกาสในการทำงานทั้งเรียนรู้เรื่องแปลเรื่องเขียนหนังสือและหนังสือเล่มแรกนิยายเล่มแรกที่ชื่อรถจักร333ครูสารานุประพันธ์ก็เป็นคนที่พิมพ์ให้แล้วก็เตือนให้เขียนเรื่องนี้เรียกว่าลุงสาวพบสอเสือที่ดีสอที่สี่ลุงสาวสู้ชีวิตก็อย่างว่าญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมีพี่ชายอยู่คนเดียวต่างคนต่างต่อสู้ชอบรักในการเขียนหนังสือก็เขียนหนังสืออย่างเดียวสู้กันมาจนกระทั่งมีโอกาสมาสร้างพลิกมิติใหม่ในวงการหนังสือของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวก็สรุปให้ฟังทีนึงแล้วก็ไปลุงสาวซื่อสัตย์กับวิชาชีพของตัวเองเขียนหนังสือตอนหลังเมื่อโอกาสเขียนหนังสือไม่มีหลังจากที่ตัวเองเป็นบรรณาธิการแล้วโรงพิมพ์ที่ถนนประมวลสารประมวลวันถูกระเบิดทำอะไรไม่ได้ก็ไปแปลบทภาพยนตร์ซึ่งสมัยนั้นเป็นหนังเงียบมามันก็ไม่ค่อยมีตัวตนให้เราดูเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเลี้ยงชีวิตได้ด้วยการแปลหนังสือตอนนั้นแล้วก็แปลจากบทภาพยนตร์ต่อสุดท้ายคือลุงสาวเป็นคนเสียสละอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ก็คือมอบที่ดินบ้านให้กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับไปที่เรื่องของโตนงาช้างโตนงาช้างเป็นเรื่องเดียวผมไม่แน่ใจว่าได้เขียนเป็นนิยายหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกตั้งใจทำไว้ตั้งแต่ปี2484ซึ่งกรมรถไฟหลวงผมเจ้าสุขวรรณดิษฐ์ดิษกุลเป็นคนที่อำนวยการให้ลุงแท้เป็นคนถ่ายภาพให้ลุงเสาเป็นคนเขียนเรื่องแต่ในที่สุดถ่ายไปได้หน่อยหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าก็มีหลักฐานอยู่ว่าพอมีภาพมีเรื่องต่างๆอยู่แต่พอเจอสงครามโลกเข้ามันก็สร้างไม่ได้ถ่ายต่อไปไม่ได้หนังก็ฉายไม่ได้ในที่สุดก็จบตอนแรกไปปี2484ลุงแท้มาชวนลุงเสาทำอีกทีในปี2494เมื่อได้ในทุนอย่างคุณนิตยาอัปปนานนท์เป็นคนที่เกื้อหนุนให้สามารถสร้างหนังไทยเรื่องนี้ได้ก็สร้างขึ้นมาบทภาพยนตร์ครั้งแรกก็หายไปแล้วก็กลับมาเขียนกันใหม่โดยการไปดูสถานที่จริงใหม่แล้วก็ทำให้เกิดนิยายตามมาอีกนะนอกจากที่จะได้ตนงาช้างแล้วยังได้เรื่องอื่นตามมานั่นก็คือผลพวงที่ลุงเสาได้ทำงานชิ้นนี้ทีนี้ที่สมาคมนักเขียนเราตามเรื่องตนงาช้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวของลุงเสาที่เป็นภาพยนตร์โดยที่เราก็ยังไม่เห็นตัวบทภาพยนตร์ครั้งนั้นนะตัวหนังนี่ก็ถือว่าคนไทยโชคดีเพราะหนังสมัยก่อนนี่เป็นหนัง16มม.มีก๊อปปี้เดียวเวลาไปฉายที่ไหนเหนือใต้ออกตกก็ต้องใช้ก๊อปปี้เดียวภาพสดเมื่อ2494มันเหลือมาถึงปัจจุบันได้และสามารถทำเป็นดิจิทัลได้แล้วก็สามารถฉายให้เราดูได้ภาคได้นี่ถือว่ามหัศจรรย์มากมิฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ดูอีกเลยก็ได้อย่างบางเรื่องหายไปเช่นสุภาพบุรุษเสือไทยของลุงแท้ประกาศวุฒิสารซึ่งเป็นหนัง16มม.เรื่องแรกของเมืองไทยไม่มีให้ดูค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของที่มาของสอนะคะมีทั้งหมด 4-5 สอที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีสอที่หมายถึงความสูญเสียสอที่หมายถึงการสร้างสรรค์นะคะสออีกอันนึงก็คือชื่อของท่านสารานุประพันธ์นะคะแล้วก็สอสู้ชีวิตสอซื่อสัตย์สอเสียสละนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งสอนั่นก็คืออาจารย์นะคะเป็นอาจารย์สมปองนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องของคุณเสาคุณเสนอให้กับพวกเราได้รับทราบกันนะคะอาจารย์พอจะให้รายละเอียดได้ไหมคะในแง่ของว่า
ผลงานหลังจากที่ไปลงโลเคชั่นใช่ไหมคะไปดูพื้นที่ในการจัดทำภาพยนตร์ที่จะต้องถ่ายทำภาพยนตร์นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางคุณสาวคุณเสนอเองได้มีบทประพันธ์อะไรที่มันเกี่ยวกับพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้เพิ่มขึ้นอีกไหมคะตอนช่วงแรกๆของชีวิตเมื่อ2471ลุงสาวถูกส่งไปเป็นนักเรียนรถไฟนะก็เป็นคนโยนฟืนเนี่ยลุงสาวได้หนังสือเรื่องแรกมาโดยใช้ฉากอ่านจากสถานีรถไฟต่างๆจากทางใต้มาในนิยายเรื่องรถจักร333หลังจาก2484ลุงสาวก็ไปลงพื้นที่จังหวัดยะลาต่างๆภาคใต้ปัตตานีอะไรเงี้ยนะก็เกิดโตนงาช้างและช่วงนั้นน่ะก็ได้หนังสือนิยายมาอีกเรื่องนึงชื่อยอดหญิงยอดหญิงเนี่ยก็เป็นระหว่างกรุงเทพกับปัตตานีนะขึ้นรถไฟพระเอกเป็นนายทหารยศร้อยเอกแล้วก็ตาบอดนางเอกเป็นลูกเจ้าเมืองปัตตานีแล้วปรากฏว่าพระเอกตาบอดผู้มั่นเป็นพี่สาวของนางเอกนะชื่อรำพึงนางเอกชื่อรำพาแล้วก็ใช้ฉากที่จังหวัดปัตตานีแต่เรื่องนี้ที่มันเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องอีกชิ้นหนึ่งที่น่าศึกษาลุงสาวมากก็คือว่านางเอกสอนให้พระเอกซึ่งตาบอดเขียนหนังสือพระเอกก็บอกเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเราช่วยฉันไม่เคยเขียนมาก่อนในที่สุดรำพาก็เล่าถึงวิธีการเขียนหนังสือให้ตั้งแต่คิดถึงโครงสร้างก่อนคิดถึงเรื่องสั้นๆเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดแล้วก็หาทบทวนหาคนตรวจทานให้สุดท้ายถ้ามันส่งไปถึงบก.แล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ให้เขียนใหม่มันอยู่ในหนังสือเรื่องยอดหญิงใช้ฉากปัตตานีมีเรื่องการประพันธ์อยู่ในนั้นนี่ก็เป็นฉากทางใต้ปรากฏว่าลุงเสาใช้ฉากทางใต้อยู่หลายเรื่องรวมทั้งโตนงาช้างนะถึงโตนงาช้างเนี่ยเข้าเรื่องที่ว่าภูมิประเทศถ้าคนไม่เข้าใจในหนังโตนงาช้างโตนงาช้างเจตนาของการสร้างเรื่องนี้ก็คือว่าต้องการเผยแพร่ภาพสวยงามๆหรือการท่องเที่ยวให้คนรู้จักทางใต้น้ำตกสวยที่สุดของทางใต้ชื่อโตนงาช้างอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำไมเรียกโตนงาช้างโตนแปลว่าน้ำตกงาช้างก็คือมีรูปคล้ายงาช้างโตนมันมีอยู่7ชั้นโตนที่นี่นะครับชั้น1เรียกโตนบ้าชั้นที่2เรียกโตนปลิวชั้นที่3จึงเรียกโตนงาช้างเหตุที่เรียกโตนงาช้างเพราะมันมีน้ำตกแยกเป็น2ทางเหมือนกับงาช้างที่มี2ข้างแล้วก็ถือว่าสวยที่สุดเขาก็นำเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกเอามาเริ่มต้นฉายตอนต้นแล้วก็ไปจบที่โตนงาช้างเมื่อพระเอกสู้ชัยชนะกับคนร้ายได้เขาก็พบกับนางเอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งไปช่วยกันก็จบที่โตนงาช้างเป็นการวางเรื่องที่ขึ้นต้นที่โตนงาช้างจบที่โตนงาช้างให้เห็นความงามของโตนงาช้างแต่ในเรื่องไม่ใช่มีน้ำตกโตนงาช้างแห่งเดียวมีน้ำตกบาโจให้ดูคุณค่าของเก่าๆเช่นสถานีรถไฟกาบูวันนี้ไม่มีแล้วมันมีสถานีเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนชื่อกาบูเป็นรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่มีชีวิตชีวาให้เราได้ดูได้ขอคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะคะหลังจากวันนั้นที่ได้ชมนะคะรู้สึกประทับใจหลายอย่างจะเรียกว่าเป็นภัยรักภาพยนตร์ก็ได้นะคะมองในแง่ของงานที่นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวของทางภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นโซนปัตตานียะลานราธิวาสอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและยังเห็นในเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของกายภาพของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ปรากฏอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าฉากนั้นสวยนะคะที่สถานีรถไฟกาบูตอนนี้เป็นที่รามันไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนชื่อไปนะคะในเชิงของพื้นที่รวมถึงการบันทึกภาพบรรยากาศตามสถานีรถไฟนะคะในฉากที่พระเอกไปถึงบรรยากาศตอนพ่อเข้าไปถึงนั้นก็สวยเช่นเดียวกันนะคะที่จะลงรถไฟที่สถานีจังหวัดยะลานะคะกับอีกอันวันนั้นไปฟังแล้วไม่มีการพูดถึงคือหลายๆท่านจะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพใช่ไหมคะในมุมกล้องต่างๆเราจะเห็นการถ่ายทางรถไฟการถ่ายมุมกล้องที่แผนให้เห็นขบวนรถไฟนะคะแบบเหมือนหนังต่างประเทศนะที่หลายๆท่านได้บอกว่าประทับใจมากมันเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำเทคนิคแบบนี้ได้นะคนในยุคนั้นผู้สร้างหนังนะคะผู้กำกับแล้วก็ช่างภาพในตอนนั้นเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยอยากจะให้ชมเพราะว่ามันภาพจุกๆต่างประเทศอ่ะใช่ใช่เราจะเห็นฉากแบบนี้แบบเหมือนเราดูหนังต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วมุมกล้องเนี่ยอย่างเงี้ยมาเลยนะคะนั้นใช่ครับมากจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องที่วันนั้นไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือที่ดูและชมนะคะจะเห็นในเรื่องของการปะทะกันระหว่างคนที่มันไปจากส่วนกลางแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอันนั้นก็อีกอันนึงค่ะแล้วก็จะมีประเด็นอย่างเช่นเรื่องสิทธิที่ทำกินการแบ่งปันพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากอีกฝ่ายนะคะเพราะมันมีข้อขัดแย้งระหว่างคนที่เป็นเจ้าของเหมืองกับคนที่เป็นเจ้าของสวนยางใช่ไหมคะ
ก็จะมีข้อขัดแย้งกันอย่างนี้ในเรื่องของทางเข้าทางออกอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการสอดแทรกนี่แหละค่ะในเรื่องของมันไม่ได้แค่ในเชิงเรื่องของกฎหมายแต่เป็นการพื้นที่สาธารณะเมื่อก่อนที่ใช้ร่วมกันได้แต่เมื่อเกิดการจับจองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกเป็นการกีดกันแล้วเป็นการไปบล็อกพื้นที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างนี้นะคะประเด็นที่เห็นชัดอีกอันหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเห็นว่าตอนที่พระเอกไปถึงตรงสวนยางใช่ไหมคะแล้วก็มีการถามถึงว่าใครคือเจ้าของหรือว่าคนดูแลที่นี่นะคะปรากฏว่านางเอกของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการสวนยางนะคะเป็นผู้ที่ดูแลนะคะคนงานที่เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยที่อยู่ในสวนยางตรงนี้ตัวดิฉันเองตอนที่ชมเนี่ยรู้สึกว่าโหยคุณสองคุณเสนอให้ผู้หญิงกล้าแล้วกล้าให้ผู้หญิงเป็นผู้จัดการสวนยางท่ามกลางงานที่มันเป็นพื้นที่ที่จะต้องเป็นผู้ชายไปอยู่อะค่ะนี่ถ้าให้แกไปเป็นผู้จัดการเหมืองด้วยเนี่ยถ้ามีผู้จัดการเหมืองอีกคนเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นมุมมองของคุณเสาบุญเสนอนะคะที่ให้มิติแล้วก็บทบาทของผู้หญิงเนี่ยสมัยใหม่มากแล้วก็ใช่ใช่ให้เห็นว่าผู้หญิงในตอนนั้นน่ะมีความก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะทำงานเนี่ยในลักษณะว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสวนยางแล้วก็ต้องต่อรองอำนาจนะคะต้องมีการต่อรองกันตลอดนะกับลูกจ้างของตัวเองที่เป็นผู้ชายทั้งหมดด้วยซ้ำนะคะแล้วจะเห็นบทบาทตรงเนี้ยอันนี้คือแบบโอ้โหแล้วพอไปดูหนังสือหลายๆเล่มที่จะเป็นคล้ายๆแบบรวมเรื่องสั้นนะคะก็จะเห็นว่าในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงเนี่ยค่ะทางคุณเสาบุญเสนอเองในฐานะนักประพันธ์นะคะได้นำเสนอภาพของผู้หญิงในยุคนั้นออกมาให้พวกเราได้รู้นะคะผ่านตัวงานวรรณกรรมด้วยทีนี้ในเชิงของตัวบทภาพยนตร์อะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะลำบากนะอาจารย์เพราะเห็นบอกว่าเป็นหนังเงียบมาก่อนมันไม่ได้มีบทใช่ใช่บทภาพหรือบทภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยบทภาคไม่มีทุกอย่างเนี่ยทำมาใหม่หมดมีแต่เรื่องย่อเท่านั้นที่ได้หลงเหลือมาเพราะว่าวันที่เปิดการฉายได้มีการพิมพ์สูจิบัตรขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องย่ออยู่ไม่กี่บรรทัดนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปดูเช็คปากของพระเอกนางเอกเช็คปากตัวละครคุยกันเล่าตามเรื่องแล้วก็ค่อยถอดมาเป็นคำพูดแล้วก็มาถอดเป็นบทภาคนะทีนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องคุณค่าของเรื่องอีกอันนึงผมคิดว่ามันน่าสนใจอยู่ประเด็นนึงจริงๆตั้งใจจะพูดวันนี้แหละแต่วันนั้นไม่ได้พูดเพราะว่าวันนั้นเราเชิญชวนให้คนที่มีความรู้เรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างๆมาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าเรื่องวรรณกรรมเรื่องอะไรเราก็คุยพอสมควรแล้วก็เลยได้อาจารย์สองท่านดร.สุรกิจปรางสอนดร.สงครามโพวิไลมาคุยถึงเรื่องกล้องทีนี้ตัวเรื่องวันนี้ที่อยากคุยก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างเหมืองกับสวนยางมันเป็นสื่อสัญญาหลายๆอย่างในสังคมไทยนะเรานึกถึงการขัดแย้งของคน2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสวนยางกับเมืองแร่จริงๆแล้วมันก็คือแทนฝ่ายของคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนั่นแหละมันทำอะไรกันมันก็คือปิดกั้นพอปิดประตูกั้นเราก็คบกันไม่ได้มันก็มีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีแต่ความไม่เข้าใจพ่อปูนมากขึ้นแต่วันหนึ่งเมื่อคนที่เป็นคนกลางคือคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของเมืองบอกว่าถอดไอ้ไม้กั้นมันออกซะเถอะพอถอดออกไประหว่างสวนยางกับเมืองแร่ก็คุยกันได้สบายสบายมันก็เหมือนกับคนในสังคมปัจจุบันนั่นแหละก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ถ้าเราเปิดใจก็คือเปิดประตูให้กว้างขึ้นเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันมันก็เป็นการประสานกันได้การเข้าใจกันได้ด้วยความรักความเข้าใจมันก็อยู่ด้วยกันได้นี่ก็คือหัวใจของเรื่องที่ผมคิดว่าลุงเสาเปิดสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ถ้าเราเปิดประตูหัวใจด้วยความรักซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถคุยกันได้อยู่ในสังคมที่แฮปปี้เอนดิ้งได้เหมือนตอนที่เขาจบเรื่องครับประเด็นความขัดแย้งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่อะค่ะพอย้อนกลับไปในบริบทณตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรที่มันชวนทำให้เจ้าของผู้เขียนผู้นำเสนอภาพยนตร์เรื่องตนช้างเองเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเพื่อจะแทนให้คนที่ชมเนี่ยค่ะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องมีการเปิดใจกันนะยอมรับซึ่งกันและกันต้องให้มีตภาพอยู่เหนือความขัดแย้งเนี่ยครับใช่ใช่ตอนนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่จะเผยแพร่การทำเหมืองแร่กับการทำยางให้คนได้เห็นทั้งสองอย่างซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทางภาคใต้มากกว่าที่จะเป็นประเด็นขัดแย้งแต่ว่าเมื่อเป็นนิยายต้องมีจินตนาการสร้างความขัดแย้งและผูกเรื่องเกิดขึ้นทางด้านเหมืองแร่บริษัทไทยแลนด์ทินไมล์ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้ทำเหมืองแร่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็มีภาพเหมืองฉีดให้เราได้ดูให้คนได้เห็นว่าเหมืองฉีดเป็นอย่างไรนะสวนยางการกรีดยางสวนยางสมัยก่อนเป็นอย่างไรคนภาคอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายให้ดูคนภาคเหนือก็ไม่เห็นว่าการทำยางเป็นอย่างไรการทำเหมืองแร่เป็นอย่างไร
พราะนั้นเจตนาที่ลุงเสาเขียนไว้ก็คือเจตนาที่จะสร้างและจินตนาการให้เกิดความเข้าใจด้วยการเผยแพร่ภาพออกไปแล้วก็สร้างความขัดแย้งเพื่อให้เกิดเป็นนิยายที่สนุกสนานมากขึ้นสภาพสังคมในตอนนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งยังไม่สูงมากนะครับยังไม่มีสูงมากเรื่องพวกนี้แต่ว่าเป็นจินตนาการของลุงเสาที่จะบอกแล้วก็สื่อสารกับสังคมมากกว่าสิ่งที่วันนั้นได้เห็นแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของดนตรีประกอบในภาพยนตร์นะคะเราจะได้ฟังแบบท่วงทำนองแล้วก็เครื่องดนตรีแบบท้องถิ่นนะคะผสมผสานอยู่ในนั้นด้วยทำให้เห็นว่าผู้กำกับเองนะคะหรือว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยให้รายละเอียดแล้วก็ให้ความสนใจนะคะในตัวประเด็นนี้รวมถึงการปรากฏขึ้นของภาษาที่มีการพูดภาษามลายูถิ่นในฉากที่ตัวพระเอกนะคะทำทีท่านะคะอยากจะจีบนะสาวสวยซึ่งเป็นสาวมุสลิมทั้งสองคนบนรถไฟนะคะก็พยายามที่จะพลิกตำราค่ะพกพจนานุกรมนะคะใช่เปิดพจนานุกรมเอาพจนานุกรมภาษาถิ่นไปด้วยนะคะเพื่อที่จะพูดภาษามลายูถิ่นนะคะกับสาวงามทั้งสองคนนั้นนะคะกับอีกอันนึงนะคะในเรื่องของภาษาหนังค่ะอาจารย์จริงๆหนังเรื่องนี้เราดูแล้วก็สนุกเพลิดเพลินนะในเรื่องของการได้ชมสถานที่แปลกๆนะคะแล้วก็ได้ชมภูมิศาสตร์ภูมิประเทศในตอนนั้นนะคะภาษาหนังอีกอันมันเนื่องจากมีพระเอกกับนางเอกใช่ไหมคะดังนั้นดิฉันก็เห็นถึงภาษาหนังอันนึงที่เป็นภาษาที่พระเอกแล้วก็นางเอกเขาจีบกันผ่านการที่นางเอกเนี่ยค่ะมาสอนผู้ชายว่าต้องกรีดยางอย่างไรกรีดยางใช่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งไม่ได้มองในแง่ของความสัมพันธ์มองในแง่ของการเรียนการสอน มันก็คือครูหญิงสอนเด็กหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งอ่ะส่วนลึกซึ้งตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมคิดว่านี่คือการให้ความรู้ผู้หญิงก็มีสิทธิ์มีความรู้มากกว่าผู้ชายได้หรือเท่าเทียมกันได้นะมองในแง่การให้ความรู้ด้วยกันและกันก็ไปพร้อมกับเรื่องยอดหญิงไหมฮะอาจารย์ที่อาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นที่ตัวนางเอกเองสอนพระเอกให้เขียนหนังสือพระเอกที่ตาบอดใช่ใช่นะน่าจะเป็นความรู้สึกลึกๆหรือจิตสำนึกที่ลุงสาวมีอยู่เพราะว่าความรู้เหล่านี้ลุงสาวหาจากต่างประเทศด้วยถึงที่สตรีหรือให้เกียรติผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งให้เกียรติภรรยาที่เป็นคนรักเนี่ยลุงสาวให้เกียรติมากแล้วก็เชื่อว่าด้วยเหตุนี้แหละลุงสาวถึงให้ผู้หญิงมีบทบาทในเรื่องที่ลุงสาวเขียนค่อนข้างมากใครที่สนใจประเด็นเรื่องของผู้หญิงนะคะในงานประพันธ์ของคุณสาวบุญเสนอเนี่ยดิฉันว่าเข้าไปเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ยังมีอีกเยอะเลยโดยเฉพาะบริบทเมื่อย้อนกลับไปในช่วงยุคของทางคุณสาวบุญเสนอยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ลองไล่เรียงเทียบเคียงกับบริบททางประวัติศาสตร์ในเรื่องของพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเรื่องของทางสังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะรวมถึงบ้านเมืองของเราเองด้วยในตอนนั้นว่ามันมีบริบทอย่างไรถึงทำให้นักประพันธ์นะคะผู้เขียนเนี่ยนำเสนอออกมาแบบนั้นนะคะโดยงานชิ้นนี้อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าโดยตัวภาพยนตร์แล้วก็ตัวงานประพันธ์เองเนี่ยมันยังมีคุณค่าอะไรอีกบ้างต้องถือว่าเป็นเรื่องแนวคิดที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องล้ำยุคของยุคนั้นมากเพราะตอนนั้นมันคือ2484แล้วตอนหลังก็คือ2494 2484ก็คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆไม่กี่ปีใช่ไหม75มาถึง84ก็9ปีเพราะนั้นความคิดใหม่ๆความเสมอภาคเหล่านี้มันหลั่งไหลเข้ามาเพราะดูในภาพยนตร์ก็เราก็จะเห็นนะแต่ถ้าเราไม่ย้อนไปนึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมในช่วงนั้นนะผู้หญิงเก่งกล้าเท่าเทียมผู้ชายต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะความเสมอภาคของคนก็เกิดขึ้นช่วงนั้นนั่นเป็นความคิดที่แน่นอนสุดต้องการเผยแพร่กันอยู่แล้วในความคิดความเชื่อพวกนี้นะคุณค่าวรรณกรรมที่ลุงสาวสร้างสรรค์ไว้นอกจากเรื่องโตนงาช้างแล้วผมยังจะบอกว่าลุงสาวนี่เป็นนักคิดแล้วก็นักสร้างเขานักสร้างก่อนลุงสาวสร้าง3คนด้วยนะมีครูเอเวชกรวิเวกกตุกฤกษ์มีลุงสาวซึ่งอายุน้อยที่สุดในรุ่นนั้นสร้างหนังสือนิยายคณะเพลินจิตขึ้นมานิยายเล่มละ10สตางค์ดังระเบิดเลยนะครับช่วงนั้นเพราะว่าก่อนนั้นมันมีหนังสือราคาแพงลุงเสากับเว่แล้วครูเหมมาเปิดตลาดใหม่ทำหนังสือนิยาย10สตางค์เกิดขึ้นลุงเสาเป็นนักประพันธ์เป็นนักเขียนคุณเว่กระตุกเลิกเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ครูเหมเป็นคนเขียนภาพประกอบและเขียนเรื่องเพราะนั้นมันก็ทุกอย่างองค์ประกอบอยู่ในตัวมันสมบูรณ์แล้วมันก็สามารถเปิดได้ในยุคนั้นก็เป็นคณะเพลินจิตที่โด่งดังมากนี่ถือว่าเป็นนักสร้างคุณูปการของวรรณกรรมไทยต่อมาเมื่อบทบาทของลุงเสาสอบุญเสนอที่เป็นบรรณาธิการเนี่ยสร้างนักเขียนตัวสำคัญให้เกิดขึ้นด้วยการเห็นต้นฉบับของนักเรียนในร้อยนะเรื่องนักเรียนในร้อยเขียนโดยปออิทธิปาลิตในที่สุดก็ให้พิมพ์เล่มนี้เกิดขึ้นคณะเพลินจิตพิมพ์นักเรียนในร้อยปออิทธิปาลิตก็เกิดแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะ
ก็สร้างนักเขียนขึ้นมาให้เรารู้จักถึงวันนี้คนยังอ่านหนังสือของปออินทปาลิตอยู่แน่นอนที่สุดมันก็การเดินทางประเด็นการเริ่มต้นของลุงสาวบุญเสนอที่มองเห็นลุงสาวบุญเสนอสร้างสาธิตอันหนึ่งที่คนไทยไม่ลืมก็คือว่าเมื่อลุงสาวเป็นนักแปลภาพยนตร์แปลบทภาพยนตร์ในยุคหนังเยี่ยมหนังฝรั่งหนังต่างประเทศอะไรต่างแล้วมาถึงยุคหนึ่งเมื่อเจมส์บอนด์เข้ามาในเมืองไทยในตอนแรกที่ด็อกเตอร์โนใช่ไหมครับก็ไม่มีชื่อไทยในสุดก็ตั้งชื่อไปตั้งชื่อกันมาลุงสาวก็ตั้งชื่อออกมาว่าพยัคฆ์ร้าย007นี่คือวรรคทองและชื่อเรื่องภาพยนตร์ที่คนยังจำได้ว่านี่คือผลงานของลุงสาวสอบุญเสนอที่คิดเรื่องพยัคฆ์ร้าย007เป็นเจมส์บอนด์ครับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับทราบถึงคุณค่านะคะทั้งในเชิงวรรณกรรมแล้วก็ในเชิงของภาพยนตร์ค่ะจากงานประพันธ์เรื่องต้นงาช้างนะคะของคุณเสาบุญเสนอนะคะโดยอาจารย์สมปองค่ะก็ได้มาให้ข้อมูลกับพวกเราในมิติต่างๆนะได้ร่วมแลกเปลี่ยนวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยเพราะวันนั้นเสียดายค่ะอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนมากแต่เวลามีน้อยแล้วก็มันต้องรีบฉายโปรแกรมถัดไปนะคะที่จะมีรอบบ่ายเราก็เลยได้ฟังในเรื่องของมุมกล้องอะไรต่างๆนะคะซึ่งดิฉันนำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมปองดวงสวัยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการส่วนผู้ฟังท่านใดนะคะถ้าสนใจเรื่องราวของคุณเสาบุญเสนอก็สามารถไปที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้นะคะตรงนั้นนะคะคุณเสาบุญเสนอได้มอบบ้านแล้วก็ที่ดินให้กับสมาคมนักเขียนก็จะมีเรื่องราวของท่านด้วยรวมถึงมีนิตยสารวารสารปากไก่นะคะของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งอาจารย์สมปองนะคะก็